ไรท์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว INN สดทันทีที่มีข่าวท็อปสตอรี่จอบลึกทั่วไทยก่อติดตึกชิงทำเนียบช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคะกับรายการ Top Story เจาะลึกทั่วไทยค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปตามความเคลื่อนไหวในประเด็นทางการเมืองกันค่ะเริ่มต้นกันที่ท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีกันเลยวันนี้ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่ที่น่าสนใจคือรัฐมนตรีที่ลาออกเพื่อไปนั่งตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.วันนี้เริ่มทยอยที่จะเก็บของจากทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ปฏิบัติภารกิจนะคะเคลียร์งานที่ทำเนียบกันแล้วซึ่งบรรยากาศและรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยวันนี้กับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เก็บตัวเงียบปฏิบัติงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติหลังจากที่15รัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปเป็นสว.ค่ะโดยนายสุวพันธ์นะคะก็ได้ยืนยันขณะมายื่นใบลาออกอย่างเป็นทางการว่าเมื่อคสช.เสนอชื่อให้เป็นสว.ก็พร้อมที่ปฏิบัติหน้าที่ทันทีค่ะบรรยากาศการทำงานวันสุดท้ายของบรรดารัฐมนตรีที่ลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปเป็นสว.ซึ่งในวันนี้พลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษาครั้งสุดท้ายหลังลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งสว.ซึ่งได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาได้มีการมอบหมายให้นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งจะรับผิดชอบดูแลในเรื่องของกฎหมายและดำเนินการกำหนดโครงสร้างกระทรวงรวมไปถึงกำหนดตำแหน่งอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมที่สุดค่ะและนอกจากนี้นะคะพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางเข้ามาปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลวันสุดท้ายเช่นเดียวกันก่อนที่จะไปเป็นสว.โดยได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติตลอดจนทีมงานนะคะก็ได้มีการเก็บของใช้ส่วนตัวออกจากห้องทำงานด้วยค่ะส่วนนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้เดินทางมายื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมไปดำรงตำแหน่งสว.โดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนงานที่ยังคงค้างอยู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้แก่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแลพร้อมยังได้เปิดใจถึงการตัดสินใจลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งสว.ในครั้งนี้นะคะว่าเพราะทางคสช.เป็นผู้คัดเลือกตนเองและเมื่อถูกเลือกหรือถูกเสนอชื่อก็เต็มใจที่จะปฏิบัติงานและเชื่อมั่นว่าจะนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปส่วนที่มีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐมนตรีลาออกไปเพราะไปเป็นเกาะกำบังให้แก่นายกรัฐมนตรีนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะมองว่าเป็นเรื่องของความคิดแต่ละบุคคลและเป็นสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันได้ค่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ปฏิบัติงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตลอดทั้งวันโดยไม่มีการประชุมใดอย่างเป็นทางการและก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะขอบคุณคุณน้ำอ้อยค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นการเมืองที่น่าสนใจวันนี้คงต้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและก็กกต.ในประเด็นสูตรของการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์นะคะซึ่งแน่นอนวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเอกฉันท์นะคะเรื่องของสูตรการคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งกกต.เองก็รับลูกในประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดกันเลยกับคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีค่ะขอบคุณคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีค่ะนี่ก็เป็นประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจติดตามนะคะเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวท่าทีทางการเมืองของบรรดาพรรคการเมืองกันเลยค่ะแน่นอนพลังประชารัฐคุณอุตมะวันนี้นะคะก็บอกว่าเรื่องของการชี้แจงนะคะกรณีที่ส.ส.ในพรรคถูกร้องเรียนเรื่องการถือหุ้นสื่อก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยและไม่ตอบในเรื่องของตำแหน่งรัฐบาลค่ะ
โดยวันนี้คุณอุตมะสาวนายนนะคะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงประเด็นว่าที่ส.ส.ของพรรคในถูกร้องเรียนเรื่องการถือหุ้นสื่อและตนเองในฐานะหัวหน้าพรรคนะคะเป็นผู้เซ็นรับรองบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้สมัครและก็ว่าที่ส.ส.เกือบทุกพรรคนะคะซึ่งก็หารือแนวทางก็จะดูเป็นรายกรณีไปค่ะถ้าเกี่ยวข้องกับพรรคเราก็พร้อมแจ้งในทุกประเด็นและก็เดินตามขั้นตอนก็คือไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้ส่วนกระแสคัดค้านการให้สว.เลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยพรรคขอยืนยันในเรื่องที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้เป็นครั้งแรกก็ควรที่จะเคารพกติกาปัจจุบันแล้วก็เดินตามนั้นซึ่งบทบาทสว.เป็นอย่างไรให้ว่าไปตามนั้นควรให้เกียรติให้โอกาสสว.ในการทำหน้าที่นะคะอย่าไปพูดหรือว่าตีกันเอาไว้ก่อนแล้วว่ามาเข้าข้างหรือว่าช่วยฝ่ายไหนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นคือบ้านเมืองก็คือมันก็ไม่สามารถสงบหรือเดินหน้าไปได้นะคะเช่นเดียวกับ15รัฐมนตรีที่ลาออกมารับตำแหน่งสว.นี่ก็ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจขณะที่ประเด็นการจัดสรรตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีค่ะท่านอุตมะบอกว่าส่วนตัวไม่ขอให้ความเห็นแล้วกันเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาค่ะมีอีกหลายขั้นตอนเลยที่จะไปสู่การตั้งคณะรัฐมนตรียังไม่รู้เลยมีใครบ้างและพรรคยังไม่คุยเรื่องตำแหน่งตอนนี้ขอเอาเรื่องของพรรคก่อนแล้วกันการจัดสรรตำแหน่งต้องหารือกับพรรคร่วมด้วยเหมือนกันว่ามีบทบาทอย่างไรจะเป็นอย่างไรคือยังบอกชัดเจนไม่ได้นะคะคือต้องเห็นหน้าตาของพรรคร่วมรัฐบาลกันก่อนทางนี้ก็มั่นใจว่าพลังประชารัฐยังไงก็ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะและน่าจะได้โอกาสในการทำงานกับพรรคที่มีแนวทางการทำงานร่วมกันแต่รอทุกอย่างเรียบร้อยก่อนส่วนตัวเลขการประเมินนะคะว่าพลังประชารัฐจะรวมได้ประมาณ256เสียงก็เป็นการประเมินตามปกติค่ะเราก็ประเมินของเราไปนะคะถ้ากกต.รับรองเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนี่คือพลังประชารัฐในขณะที่ฝั่งของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็มองว่ามติของศาลรัฐธรรมนูญน่าจะช่วยคลายล็อกทางการเมืองได้เปราะหนึ่งอยู่เหมือนกันวันนี้ค่ะทางฝั่งของโฆษกพรรคภูมิใจไทยพันเอกดร.เศรษฐพงษ์มลิสุวรรณเองก็พูดถึงกรณีมติของศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะคะว่าสูตรการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ได้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญค่ะบอกว่าการที่ศาลมีมติออกมาแบบนี้เป็นการคลายล็อกและแก้ปัญหาการเมืองอาจจะทำให้การเมืองเนี่ยนะคะที่ตอนนี้มีความสับสนคลี่คลายลงไปบ้างและมีความชัดเจนถือเป็นแนวทางปฏิบัติในทางกฎหมายที่กกต.จะต้องเดินหน้าต่อไปส่วนนักการเมืองทุกคนพรรคการเมืองทุกพรรคต้องเคารพคำวินิจฉัยที่ออกมาด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติตามนะคะเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีในงานการเมืองค่ะไม่ว่าพรรคไหนจะได้บัญชีเท่าไหร่ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ได้เท่าไหร่นั้นขอให้เข้าตั้งให้เข้าแบบเข้ามาทำงานด้วยความตั้งใจน่าจะดีที่สุดส่วนภูมิใจไทยตอนนี้ก็ทำงานเต็มที่ค่ะเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะคะทางนี้เองวันที่16พฤษภาคมนี้หัวหน้าพรรคก็จะนำว่าที่ส.ส.ของพรรคไปรายงานตัวการเป็นส.ส.ที่รัฐสภาด้วยค่ะและพูดถึงเรื่องของการรายงานตัววันนี้ก็คึกคักเลยค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่เช้านะคะเดินทางไปรายงานตัวสำหรับส.ส.ใหม่กันคึกคักน่าดูและก็มีประเด็นของคุณถาวรกับคุณชุมพลวันนี้เรียกว่าควงแขนกันไปรายงานตัวรับความเป็นส.ส.ใหม่กันเลยและค่ะยืนยันนะคะว่าความเห็นส่วนตัวนะเห็นด้วยประชาธิปัตย์จะจับมือกับพลังประชารัฐโดยคุณถาวรเสนเนียมนะคะส.ส.สงขลาคุณชุมพลจุนใสค่ะส.ส.ชุมพรของประชาธิปัตย์ถือเลิกงามยามดีนะวันนี้ประมาณ 10:15 นาทีค่ะไปรายงานตัวการเป็นส.ส.คุณถาวรก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะหลังจากนี้ก็จะเดินหน้านะคะทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนส่วนการเคลื่อนไหวการประชุมวิสามัญของพรรคเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้จะมี4คนคือคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพรรคคุณกรจติกวณิชรักษาการรองหัวหน้าพรรคคุณอภิรักษ์โกสโยธินอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคซึ่งก็ได้มีการเชิญทั้งหมดมาแสดงวิสัยทัศน์แต่ก็ขึ้นอยู่ว่าใครจะมาบ้างนะคะในวันที่9พฤษภาคมตอนบ่ายโมงค่ะจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อสมาชิกภาคใต้ส่วนวันที่10เป็นของภาคกลางส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าตนเองจะเป็นเลขาธิการพรรคในทีมของคุณพีรพันธ์เนี่ยบอกว่าไม่ยืนยันนะคือมันยืนยันไม่ได้ว่าใครจะเป็นเลขาธิการพรรคแต่มีชื่ออยู่ทุกกลุ่มแหละส่วนจุดยืนในการร่วมรัฐบาลข้อนี้น่าสนใจคุณอาถาวรบอกไว้ว่าการที่ประชาธิปัตย์จะไปจับมือพลังประชารัฐนะคะในจุดยืนตรงนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะตั้งแต่เดินพบปะประชาชนนะคะหาเสียงจนถึงตอนนี้รู้ว่านะคะประชาชนเขาต้องการให้บ้านเมืองเดินไปในทิศทางไหนแล้วก็เห็นด้วยที่อาจจะจับไม้จับมือกันแต่ก็ย้ำว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนนึงนะของคนในประชาธิปัตย์แต่เขาจะจับมือกันอย่างไรหรือไม่นั้นคงต้องรอหัวหน้าพรรคคนใหม่
ายของประชาธิปัตย์ก่อนโดยมารยาทนะคะแต่พลังประชารัฐเขาบอกเขาก็คุยกันอยู่บ้างนะแต่ท้ายที่สุดจะร่วมมือกันไหมว่ากันอีกทีนึงค่ะนี่คือเรื่องทางการเมืองที่น่าสนใจคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราไปตามต่อประเด็นทางเศรษฐกิจกันค่ะไลฟ์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว INN สดทันทีที่มีข่าวท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทย